มาดูอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันก็เกิดขึ้นได้แล้วเราก็เคยเห็นข่าวลักษณะนี้บ่อยเหมือนกันเนาะผู้ชายคนนึงฮะอายุ47ปีขับรถกระบะจะไปจอดอยู่หน้าห้องเช่าแต่ว่าด้วยความที่รีบอ่ะเหมือนเข้าเกียร์ผิดใส่เกียร์ผิดตอนแรกจะไปจอดอยู่หน้าห้องเช่าเหมือนเข้าเกียร์ผิดจู่ๆพุ่งตกลงไปในคลองเลยเอ้าโอ้โหแล้วสภาพเป็นยังไงทุลักทุเลขนาดไหนตอนที่ชาวบ้านไปช่วยดูภาพหน่อยฮะเอาค้อนขูดให้มันหลุดออกไปนี่ไม่ขูดใช้ขูดน่ะขูดลูกยาวอ่ะเอาค้อนน่ะใช่มันจะมันจบแล้วครับค้อนมันอยู่ที่ไหนแล้วข้างหน้าตรงนั้นแหละสีขาวแล้วเผาอ่ะเดี๋ยวมันจะบาดเอาเห็นไหมมีคนลงไปแล้วก็ที่เราทำเครื่องหมายไว้น่ะสอนชัยสอนชัยก็คือคนขับรถนี่แหละอายุ47ปีประสบอุบัติเหตุขับรถพุ่งตกลงไปในคลองแถวแถวปากคลองสำโรงเก่า1พื้นที่หมู่ที่2ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานี่เองนี่แล้วกลางค่ำกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะคุณผู้ชมสังเกตเห็นรถไหมน่ะโอ้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนน่ะเกือบมิดคันเลยมองก็ไม่เห็นนะรถท่วมแบบน้ำท่วมเนี่ยเกือบมิดคันเลยนะใช่เพราะดีที่ชาวบ้านเนี่ยช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ดูสภาพแล้วกว่าจะช่วยมาได้ก็ทุลักทุเลเหมือนกันเนาะทุลักทุเลแล้วจังหวะที่มืดมันตกลงไปแล้วมันมืดอะเนาะน้ำก็เข้าชาวบ้านก็ไปช่วยโอ้โหดีที่อาจจะตกลงไปไม่ไกลมากอยู่แถวริมตลิ่งจังหวะที่จะจมลงไปมันก็เลยช้าหน่อยใช่ไหมตำรวจสภ.บางปะกงเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่ารั้วของบ้านพักจุดที่ถูกชนเนี่ยหูเสียหายฮะแล้วดูมีรถเก๋งรถจักรยานยนต์ของเจ้าของบ้านก็คือคุณกิตติพงษ์โคสะอายุ35ปีได้รับความเสียหายดูสิเท่ากับว่ารถเขาจอดอยู่ในบ้านดีๆโดนด้วยเลยโดนทั้งแถบแบบนี้เลยเลยคนขับรถคันที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาให้การแบบนี้เขาบอกว่าตอนนั้นอ่ะฝนมันตกหนักมากกำลังจะถอยรถเข้าจอดหน้าห้องพักแต่ว่าเหมือนจะมองไม่เห็นมองไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาไปเหยียบคันเร่งพุ่งชนรั้วจังหวะนั้นนะพุ่งชนรั้วป้าบแล้วก็ไปถูกรถเก๋งแล้วจังหวะนั้นจะเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าต้องจะเปลี่ยนใช่ไหมเดินหน้าเพื่อจะให้ถอยออกมาพลาดไงไปเหยียบคันเร่งใส่เกียร์ผิดเข้าไปอีกมันก็ฟูพุ่งตกเข้าไปในคลองเลยปั้งเลยปั้งเลยเพราะดีที่ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์แล้วก็ช่วยเหลือไว้ได้ทันนะครับค่ะโอ้ยถือว่าฟาดเคราะห์อย่างหนักเลยนะพี่เนาะแต่เหตุการณ์แล้วส่วนใหญ่แบบนี้ถามว่าเกิดบ่อยไหมมันบ่อยนะพี่เจนวันก่อนอะเพิ่งจะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็ขับรถไปเนาะแล้วก็ไปสั่งกาแฟใช่ไหมและทีเนี้ยลักษณะเหมือนกันเลยสั่งกาแฟเสร็จเรียบร้อยขึ้นรถจะขับรถเดินทางต่อปรากฏว่าเหยียบผิดจะไปเหยียบเบรกเขาไปเหยียบคันเร่งมันก็ฟู่แล้วทำยังไงมันก็ตกลงไปสระน้ำเลยดีนะมีคนช่วยอ่ะนั่นน่ะสิไม่อย่างนั้นก็จมน้ำลงไปเรื่อยๆก็โอ้เสี่ยงอันตรายแบบนี้อารามคนตกลงไปในน้ำเนี่ยบางทีตกใจจะเปิดประตูก่อนอันนี้ต้องบอกไว้วิธีการออกมามันต้องรอให้น้ำเนี่ยเข้ามาในรถก่อนรอจังหวะหนึ่งก่อนแล้วถึงจะลดกระจกลงได้หรือว่ายังไงก็ทุบกระจกให้แตกถึงจอดไปได้ถ้าจังหวะนั้นที่ตกลงมาเนี่ยหลายคนตกใจแล้วเคยเห็นเหตุการณ์แล้วก็ต้องบอกกันไว้บางคนตกใจแล้วพยายามที่จะเปิดประตูมันเปิดไม่ได้เพราะแรงดันน้ำเปิดไม่ออกหรอกเปิดไม่ออกต้องทุบกระจกทุบกระจกอย่างเดียวก็ใช้ไอ้ที่อยู่พนักข้างหลังคอเราเนี่ยแหละดึงมันออกมาดึงมันออกมาแล้วมันจะมีเหมือนเป็นเหล็กๆนะเสียบๆแล้วก็ทุบลงไปกระจกมันจะแตกไม่งั้นก็งัดเข้าไปตรงร่องด้านข้างๆคนขับตรงข้างกระจกอ่ะแล้วก็งัดหรือทุบอย่างที่บิวบอกอย่างนั้นแหละวิธีการน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็อยากจะบอกไว้ลักษณะแบบนี้มันใกล้ตัวนะบิวโดยเฉพาะคนที่ผู้หญิงที่ชอบถอดรองเท้าขับรถเวลาสวมส้นสูงอ่ะเออดีไม่เป็นใช่ไหมแต่บิวไม่เป็นบิวชอบใส่รองเท้าใส่รองเท้าใช่ไหมใช่มันจะไม่ชินถ้าขอบมันจะดูโล่งๆแต่มันมีหลายคนที่แบบชอบถอดบางคนที่เป็นผู้หญิงเนาะชอบถอดรองเท้าแล้วก็วางไว้ข้างหน้าคนขับใช่ไหมที่เท้าใช่ไหมแล้วก็จังหวะที่แบบรองเท้าไปขัดเบรกขัดคันเร่งเคยเห็นนะก็เลยต้องมาเตือนคุณผู้ชมหน่อยแล้วอย่างนี้ด้วยนะคือบางทีอ่ะเราใส่รองเท้าอ่ะที่มันไม่ได้ขนาดกับเท้าของเรามีหลวมๆเงี้ยเหรอเออมีบางครั้งแบบเอ้าฉันหยิบรองเท้าของที่บ้านมาผิดคู่เพราะบางทีใส่รองเท้าส้นสูงไปทำงานไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องมีรองเท้าเปลี่ยนก็จะรองเท้าแตะเตรียมไปด้วยแต่หยิบมาผิดหยิบคู่ใหญ่มาปรากฏใส่แล้วมันเอ๊ะจะเหยียบอะไรมันเลยออกมาพี่เจมันเหยียบแล้วมันไม่ถนัดจริงๆนะมันเกิดความไม่ถนัดไอ้ความไม่ถนัดเนี่ยมันจะทำให้เกิดอันตรายได้แล้วไม่ชินด้วยใช่ใช่ใช่เออก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่มันแบบนะแป๊บเดียวขับแป๊บเดียวเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้แม้แต่ขวดน้ำที่เราวางบางทีมันตกไปอยู่ตรงเท้าเราเนี่ยมันเข้าไปขัดก็เกิดเหตุการณ์ได้หลายต่อหลายครั้งแล้วเนาะเอามาเตือนกันไว้นะจ๊ะจ้า